สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิชจิตราโรจน์เจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 NBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกนะคะในช่วง Beauty Expert เราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงรอยสักกันนะคะก็เป็นศิลปะบนเรือนร่างที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆเลยค่ะแต่ว่าการที่เราไปทำรอยสักต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยถ้าเกิดว่าเราเป็นเหยื่อของการตลาดค่ะการลดราคาลดคุณภาพความปลอดภัยต่างๆที่มันอาจจะทำให้เราเสี่ยงติดเชื้อต่างๆได้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของรอยสักกันนะคะจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้ในสกู๊ปนี้เลยค่ะช่วง Beauty Expertการสักผิวเนี่ยต้องเข้าใจขั้นตอนการสักก่อนนะคะว่าเขาก็ต้องมีการใส่สีเข้าไปใต้ผิวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องย่อมเกิดเลือดเกิดสะเก็ดเกิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สักเนี่ยสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงมากๆเลยก็คือเรื่องของความสะอาดนะคะท่านจะต้องเช็คสถานที่บริการว่าสถานที่บริการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมีความสะอาดขนาดไหนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงติดเชื้ออะไรตามมาได้เยอะนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากสักแล้วเนี่ยหากว่าไม่ดูแลความสะอาดของแผลที่เกิดจากการสักอะค่ะก็อาจจะทำให้เกิดแผลติดเชื้อตามมาได้ซึ่งการติดเชื้อเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่แค่ลำพังเชื้อแบคทีเรียที่ผิวอาจจะเป็นเชื้อไวรัสอาจจะเป็นเชื้อที่มาจากกระแสเลือดก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกไวรัสตับอักเสบชนิด B ชนิด C HIV อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนอกจากนั้นแล้วนะคะผลข้างเคียงที่เกิดจากการสักเนี่ยนอกจากการติดเชื้อยังมีอีกค่ะอย่างเช่นแพ้สีที่ใช้สักนะคะหรือบางคนเป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วหลังจากสักเนี่ยก็เกิดรอยโรคผิวหนังนำมาขึ้นที่ผิวบริเวณที่สักก็เป็นไปได้นะคะอย่างเช่นคนเป็นสะเก็ดเงินไปสักอยู่ดีก็มีสะเก็ดเงินขึ้นที่รอยสักแบบนี้ก็เป็นไปได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในระยะยาวถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนที่มีปฏิกิริยาร่างกายเยอะอาจจะมีแผลเป็นนูนคีลอยขึ้นมาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลข้างเคียงผลสืบเนื่องค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะการแพ้สีจริงๆมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงค่อนข้างมากนะคะมีตั้งแต่ตุ่มแดงๆเล็กๆคันๆแสบๆนิดๆหน่อยๆไปจนถึงมีปฏิกิริยาอักเสบเยอะนะคะลุกลามแดงบวมมากๆเลยขอบเขตที่เป็นบริเวณสักเป็นปื้นวงกว้างก็มีได้น้ำไหลน้ำเหลืองไหลเยิ้มอย่างเงี้ยก็มีได้นะคะเพราะฉะนั้นความรุนแรงของการแพ้มีหลายระดับค่ะการดูแลการแพ้เนี่ยถ้าเป็นในระยะเริ่มแรกก็จะมีอาการบวมแดงนะคะถ้าแพ้รุนแรงก็อาจจะมีน้ำเหลืองไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออักเสบค่อนข้างเยอะทีนี้ทางการแพทย์เนี่ยก็ถ้ามีพบเจออาการแบบนี้คุณต้องรีบกลับมาพบรีบกลับมาหาแพทย์นะคะเราก็จะทำการรักษาการแพ้ค่ะอันดับแรกผื่นมันมีการอักเสบบวมแดงเยอะเราก็ต้องทำให้มันแห้งก็จะทำแผลด้วยน้ำเกลือที่สะอาดนะคะชุบให้มันแห้งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่ามีผลข้างเคียงอะไรเสริมอีกหรือเปล่าหากมีการติดเชื้อก็อาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะทาหากมันไม่ได้มีลักษณะการติดเชื้ออะไรก็อาจจะให้ยาต้านทานอักเสบอย่างเช่นกลุ่มสเตียรอยด์ทานระยะสั้นๆให้อาการแพ้หายค่ะการลบรอยสักจริงๆมีมานานแล้วนะคะนวัตกรรมตั้งแต่ในอดีตเลยนะคะก็อาจจะเป็นวิธีการที่รุนแรงนิดนึงอย่างเช่นเขาก็อาจจะใช้วิธีการขัดผิวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้สารเคมีไปกัดผิวให้สีมันออกมาก็จะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงแล้วก็ผลก็ไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะเกิดแผลเป็นนูนอะไรขึ้นมาการติดเชื้อเวอะหวะได้เยอะแยะแต่ในปัจจุบันเนี่ยในหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการสักเนี่ยการลบรอยสักเนี่ยวิธีการรักษาได้พัฒนาขึ้นมาเยอะ
เราใช้เลเซอร์ในการรักษาเป็นหลักซึ่งก็จะมีความแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็ประสิทธิภาพสูงทีเดียวเรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่เป็นรอยสักที่สีที่ยากๆนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นสีที่พื้นๆธรรมดาอย่างเช่นสีดำสีเทาสีเขียวเนี่ยก็จะไม่ยากนักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทำนองสีที่แบบลบยากๆสีประหลาดๆเช่นสีส้มสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะยากนิดนึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นสีที่ง่ายๆเนี่ยเรียกได้ว่าประสิทธิภาพสำหรับเลเซอร์เนี่ยเกิน 90% เลยทีเดียวในการรักษามากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยก็คือสร้างให้เกิดแผลที่ใหญ่กว่ารอยสักเดิมมากมายกุมความลึกไม่ได้ด้วยนะคะมันก็อาจจะมีการเป็นแผลใหญ่โตขึ้นมาตามมาด้วยการติดเชื้อพอรักษาการติดเชื้อรักษาแผลหายก็ตามมาซึ่งแผลเป็นวุ่นวายเยอะแยะไปกว่ารอยสักเดิมมากค่ะการลบรอยสักเน้นย้ำเลยนะคะว่าจะต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นอย่าทำเองนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะมาลบรอยสักนะคะอันแรกเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าการลบแต่ละครั้งเนี่ยมันลบได้ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องอาศัยการรักษา 5-8 ครั้งหรือ12ครั้งขึ้นอยู่กับความยากของสีแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยก็ต้องห่างกันเป็นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนในการรักษาเนี่ยยืดยาวนานถึงแบบครึ่งปี1ปีเลยทีเดียวนะคะการดูแลรักษาแผลหลังจากที่ตัดสินใจมาทำเลเซอร์แล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะอันดับแรกเนี่ยหลังจากทำแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการบวมแดงร้อนนิดนึงเราจะต้องปะพลาสเตอร์ไม่ให้โดนน้ำนะคะประมาณ 1-2 วันหลังจากนั้นเนี่ยสามารถเอาพลาสเตอร์ออกนะคะแล้วก็เราก็จะให้ทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือหรือน้ำต้มสุกนะคะหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็จะให้ทายาค่ะทาพวกพิโตลาตุ้มเจลลี่มันก็จะเป็นตัวเคลือบอะค่ะป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออะไรอื่นๆเข้าไปหลังจากนั้นสักภายในสัก 2-3 วันก็จะมีสะเก็ดขึ้นท่านต้องปล่อยให้สะเก็ดเนี่ยหลุดตามธรรมชาตินะคะประมาณทั้งสัก 5-7 วันสะเก็ดก็จะหลุดค่ะแบบนี้น่ะก็จะเป็นการดูแลแผลที่ดีแล้วก็จะไม่เกิดผลแทรกซ้อนนะคะเครื่องนำมาเราก็มีศูนย์เลเซอร์ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบครันเลยนะคะในการลบรอยสักนะคะเราก็จะมีเครื่องหลายตระกูลมากเลยค่ะการที่เราจะต้องมีหลายเครื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเครื่องนึงอาจจะลบได้สีนึงอีกเครื่องนึงอาจจะลบได้สีนึงความแตกต่างมันมีอยู่แต่ว่าเราก็จะมีเครื่องที่ค่อนข้างครบครันสามารถทำการรักษาได้รอยสักได้อย่างค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวหลายๆสีแล้วก็กำจัดได้นะคะถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อศูนย์เลเซอร์ผิวหนังนะคะแผนกผิวหนังโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะฝากถึงท่านผู้ชมนะคะ อยากจะให้คิดดีๆมากๆเลยค่ะก่อนที่จะตัดสินใจสักผิวนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะอยู่กับท่านไปตลอดชีวิตนะคะมันมีผลแทรกซ้อนตั้งแต่ตอนสักแล้วนะคะที่อาจจะเกิดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพึงระวังเลือกสถานบริการที่ไว้ใจได้แต่ต้องคิดพึงระลึกไว้ด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ถ้าท่านไม่ชอบรอยสักนี้เนี่ยขั้นตอนการลบขั้นตอนการรักษาใช้เวลานานมากนะคะมีความเจ็บปวดในการรักษานะคะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดดีๆมากๆเลยนะคะก่อนที่จะทำการสักผิวค่ะBeauty Expert การสักถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะที่ทุกคนสามารถทำได้แต่ว่าก็ควรจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยการปลอดเชื้อนะคะแล้วก็เลือกร้านที่ได้มาตรฐานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะไปสักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องตัดสินใจคิดดีๆก่อนที่จะทำค่ะเพราะว่าถ้ารอยสักติดเชื้อมาแล้วหนักมากอย่างที่เราเห็นในสกู๊ปนะคะเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงที่2 Better to Know ค่ะ